วัสดีค่ะวันนี้ก็ทำคลิปนะคะสร้อยคอ2บาทมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับเซตนี้นะคะก็จะเน้นเป็นลายที่สั้นนิดนึงนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นขนาดอยู่ประมาณ17นิ้วนะคะขึ้นไปนะเดี๋ยวเรามาชมกันทีละลายนะคะลายนี้นะคะลายแรกก็จะเป็นลายมีนานะคะขั้นปล้องขั้นทั้งเส้นเลยรอบคอนะคะน้ำหนักทองก็จะอยู่ที่2บาทลวดลายนะคะในส่วนของเส้นมีนาจะมีการทับลายแล้วก็ตรงป้องจะตัดลายแบบนี้นะคะเส้นนี้ก็จะมีความยาวที่17นิ้วนี่ค่ะสำหรับคนที่แบบชอบสั้นๆนะคะแล้วส่วนใหญ่บางทีก็เข้าร้านทองหา2บาทก็เจอแต่ยาวๆนะคะใส่ไม่ได้ไม่ชอบใส่นี่ค่ะลายนี้ก็ขอแนะนำเลยนะคะในตัวถัดมาค่ะจะเป็นลายเสือโคร่งนี่นะคะลายเสือโคร่งความยาวเส้นนี้อยู่18นิ้วนิ้วเดี๋ยวเรามาชมลวดลายกันแบบซูมนิดนึงสินค้าก็เพิ่งเข้ามานะคะเส้นเสือโคร่งเนี่ยจะมีความยาวอื่นๆด้วยนะคะเกลียวนะคะเป็นลายเกลียวกัดกดเนี่ยค่ะมีการทับลายพ่นทรายตัดเงาในตัวนะคะใส่สวยอันนี้เรามาดูภาพตอนใส่ใช้งานกันว่าใส่สวยแค่ไหนนะคะเส้นนี้ยาว18นิ้วนี่ค่ะโอเคนะคะลายสร้อยคอถัดมาจะเป็นเลทนิดนึงนะคะเป็นงานเลทแบนก็เหมาะสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแต่ผู้ชายอาจจะต้องตัวเล็กนิดนึงเพราะว่าเส้นนี้จะค่อนข้างสั้นนะใส่ออกมาประมาณนี้นี่ค่ะตัดลายนะคะสวยงามตัดลายเงานะคะแล้วก็มีจิกเพชรตรงกลางนิดนึงความยาวเส้นนี้ก็จะอยู่18หรือ19เดี๋ยววัดดูนิดนึงเส้นนี้ยาว18นะคะความยาวสนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะส่งข้อความเข้ามาทางแฟนเพจ Facebook หรือว่าเป็น LINE ก็ได้นะคะเกลียวฝรั่งเศสนะคะลายนี้สวยมากเส้นใหญ่พอสมควรนะคะถามว่าโปร่งไหมเส้นนี้ค่อนข้างโปร่งนี่เลยนะคะความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่19นิ้วเกือบ20นะคะลายถัดมาก็จะเป็นงานแบบสุโขทัยนิดนึงนะคะนี่เลยก็จะมีลายพิกุลแซมนิดนึงเป็นสายสร้อยจะเป็นลายสีเสาแบบตันๆนี่ค่ะเส้นนี้ความยาวก็อยู่ประมาณ19ไหม19น่าจะ19 20นะคะใส่พระกำลังสวยเลยนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้ลายถัดไปเลยนะคะลายยอดนิยมอีกหนึ่งลวดลายจะเป็นลายโซ่ทับลายนี่ค่ะลายนี้ก็ไม่ต้องรีวิวมากนะคะหลายๆท่านเคยใส่ใช้งานอยู่นะคะสำหรับลายนี้ก็จะมีความยาวหลายๆขนาดนะคะแต่เส้นที่นำมารีวิวให้ได้ชมกันก็จะเป็น20นิ้วนะคะใส่พระใส่สวยนะคะแล้วก็ลายก็ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะคะสำหรับคนที่เคยใส่ใช้งานแต่ยังไงก็
พองลายโปร่งนิดๆก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนิดนึงมาชมอีกลายหนึ่งลายนี้ก็สวยหวานน่ารักนะคะลายซีตรองนะคะแล้วก็มีแต่งข้างด้วยงานปล้องมีนานิดนึงนะคะแต่งข้างยาว20นิ้วเส้นนี้นะคะถ้าใครมีพระองค์ใหญ่ประมาณเหรียญ10บาทหรือใหญ่กว่านั้นนิดนึงใส่คล้องพระสวยมากนะคะสนใจก็ทักทายได้นะคะทางอินบ็อกซ์นะคะจะไลน์มาหรือเฟซมาก็ได้นะคะเบอร์โทรร้านติดต่อมีนะจ๊ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาแนะนำสินค้าอื่นๆกันในคลิปอื่นๆอีกนะคะขอบคุณค่ะ